จากพลเอกประยุทธ์ไปเป็นพลเอกประวิตรเนี่ยมันคือการพายเรือวนอยู่ในอ่างของระบอบประยุทธ์ซึ่ง1เดือนนี่ก็คิดว่านานไปนะครับสามารถที่จะทำได้เร็วกว่านี้เยอะต่อเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วผมกังวลครับกังวลในเรื่องของสุญญากาศของการบริหารนะครับเรื่องของภาวะผู้นำที่ตอนนี้พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนแล้วก็ต้องการภาวะผู้นำที่เข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่สุโขทัยหรือพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ซับซ้อนตอนนี้เราต้องการผู้นำเราต้องการนายกรัฐมนตรีที่ฉับไวกระฉับกระเฉงแล้วก็ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์นะครับแต่ว่าการที่เป็นการรับคำร้องแล้วก็มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการพายเรือวนอยู่ในอ่างของระบอบประยุทธ์ซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนี้อย่างใดนะครับนี่คือข้อห่วงใหญ่นะครับข้อเรียกร้องของพรรคก้าวไกลก็คงเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการประวิงเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่มีข่าวมีรายงานออกมาว่าจะพิจารณาให้เสร็จในกันยายนจริงๆแล้วเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีเรื่องคำวินิจฉัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับน่าจะสามารถที่จะตัดสินได้อย่างยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เพื่อที่จะให้สุญญากาศทางการบริหารที่ผมกังวลเนี่ยได้สั้นลงนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับปฏิการในการเลือกตั้งของพรป.ก็อยากจะไม่ให้เกิดการประวิงเวลาเช่นเดียวกันอยากจะให้เกิดการเร่งรัดนะครับถ้าทั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กระบวนการในการทำกติกาการเลือกตั้งเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็จะทำให้สุญญากาศทางการบริหารเนี่ยสั้นลงแล้วก็เป็นการเปิดทางนะครับเป็นการเปิดทางให้สภาของเราตามกฎไกของระบอบประชาธิปไตยในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่ออย่างน้อยก็ได้ตามสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ในปี62นะครับเป็นทางออกของประเทศเป็นทางออกของวิกฤตในครั้งนี้หรือในขณะเดียวกันก็คือการคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการยุบสภาก็เป็นไปได้ถ้าการทำหน้าที่ของทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็ดีการทำหน้าที่ในกระบวนการในการหากติกากฎกติกาในการเลือกตั้งของพรป.ทันท่วงเวลาก็จะสามารถทำได้ทั้ง2รูปแบบแล้วก็หวังว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพาประชาชนพี่น้องประชาชนคนไทยออกจากวิกฤตทางการเมืองที่ประสบพบเจอกันอยู่ณนะปัจจุบันนี้ครับอันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นนะครับแล้วก็เป็นความห่วงใยของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นจุดเรียกร้องของพรรคก้าวไกลต่อสถานการณ์ณนะปัจจุบันนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการแถลงข่าวอันนี้คือการแถลงข่าวของพรรคก้าวไกลครับไม่ทราบว่าพี่น้องประชาชนมีคำถามอะไรไหมครับอันนี้คือตามรายงานนะครับเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกแถลงข่าวแล้วก็ยังไม่มีรายงานยังเป็นทางการออกมาคำถามตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นว่าจะออกมาว่าเป็นนายกรักษาการหรือรักษาการนายกอันนี้มันยังไม่เหมือนกันแต่เท่าที่ติดตามจากสื่อมวลชนแล้วก็ติดตามจากแหล่งข่าวของเราก็เข้าใจว่าเป็นรักษาการนายกก็คงจะเป็นพลเอกประวิตรก็จะรอรับท่านอยู่ที่สภาเนี่ยแหละครับผมคิดว่าไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าจากพลเอกประยุทธ์ไปเป็นพลเอกประวิตรเนี่ยมันคือการพายเรือวนอยู่ในอ่างของระบอบประยุทธ์ซึ่งในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยวิกฤตของประเทศค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับภูมิรัฐศาสตร์ก็ต้องกลับมาให้เป็นนายกที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะทำอย่างนั้นได้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็กระบวนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะให้เปิดโอกาสหาทางออกให้กับประเทศผ่านรัฐสภาของเราตามที่ระบอบประชาธิปไตยได้บรรจุไว้เพื่อเป็นการรักษาหลักการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำก็หวังว่าการตัดสินครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประวิงเวลาในการที่จะให้มีการรักษาอำนาจหรือมีการแก้เกมในช่วงเวลา1เดือนที่จะถึงนี้ซึ่ง1เดือนนี้ก็คิดว่านานไปนะครับสามารถที่จะทำได้เร็วกว่านี้เยอะไม่ว่าจะเป็นตามคำวินิจฉัยในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างจะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตามเจตจำนงของคนที่เขียนรัฐธรรมนูญเองผมคิดว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เวลาถึง1เดือนโอเคครับถ้ามีอะไรอัปเดตจะลงมาแถลงทีครับขอบคุณนะครับ